หม่ำช็อกน้ำตาไหลไม่เคยเห็นน้องนาฬิกาเจ็บขนาดนี้หอบชิ้นเนื้อไปพอห่วงเสียโฉมน้องนาฬิกานิ้วขาดวันที่12ตุลาคมหม่ำจกมกได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงหนังเรื่องแดงพระโขนงที่บริเวณศาลย่านาควัดมหาบุตรหลังจบพิธีตลกชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์เหตุการณ์ตกใจน้องนาฬิกาหลานสาวเกิดอุบัติเหตุโต๊ะกระจกล้มทับนิ้วโป้งเท้าขาดเพิ่งเกิดเรื่องกับน้องนาฬิกาตกใจมากเลยตอนนั้นแทบช็อกเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะรีบไปเยี่ยมแล้วนิ้วไม่ได้ขาดทั้งหมดใช่ไหมไม่มันหายไปนิดเดียวแหว่งไปนิดนึงมันยังมีเศษเนื้ออยู่ก็เลยเอาไปต่อไว้เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะไปพิงโต๊ะกระจกมันล้มได้ดีนะกระจกมันหนาไม่ได้คมถ้ามันแตกคงจะแย่กว่านี้แต่ถ้าโดนขาคงไม่เป็นไรนะแต่มันไปโดนหมิ่นแค่นั้นแหละแต่เห็นว่าน้องไม่ร้องเลยคงจะกลัวแม่แหละตกใจเสียงยายด้วยเพราะยายมาเห็นก็ตกใจยายร้องเสียงหลงเลยไอ้เราก็อยู่ด้านนอกกำลังตัดตัวอย่างหนังอยู่พอไปเห็นก็ตกใจสงสารไม่ร้องสักอะเลยนะสงสัยจะตกใจกลัวแม่จะดุด้วยตกใจเสียงยายด้วยพอเราเข้าไปเห็นช็อกเลยไหมผมก็ช็อกสิพอเมียผมเสียงแตกผมก็นึกว่าเป็นอะไรกันพอเดินไปดูหลานก็แทบจะเป็นลมเหมือนกันเลยรีบพาไปโรงพยาบาลและหอบชิ้นเนื้อที่มันหลุดมาหน่อยหนึ่งแช่น้ำแข็งไปเย็บกี่เข็มน่าจะหลายเข็มอยู่นะก็เพิ่งโทรหาลูกเขยเมื่อกี้นี้นั่นก็ร้องไห้หนักยายก็ร้องหนักเราก็น้ำตาซึมไม่เคยเห็นหลานเจ็บขนาดนั้นลูกเขยบอกว่าพอตื่นมาเขาก็บ่นเจ็บตรงขาแผลน่าจะสมานกันได้ไหมหมอบอกว่าน่าจะสมานกันได้เพราะมันหน่อยเดียวเองตรงแค่ช่วงเล็บกลัวหลานเสียโฉมไหมกลัวมากเลยกลัวหลานเล็บไม่สวยหวังจะให้เป็นนางงามด้วยกลัวตรงนี้แหละแต่ไม่โดนเส้นประสาทอะไรนะเป็นเฉพาะนิ้วโป้งตรงช่วงเล็บมันลงมาตรงปลายเท้าหมิ่นเพราะน้องเอาตัวไปค้ำไงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเพราะความโซนน่าจะเป็นอุบัติเหตุอีกอย่างก็เล่นการเพลินด้วยแหละเขาเล่นกับน้องคนเล็กน้องก็กำลังวิ่งเขาก็วิ่งเล่นกันนี่แหละในห้องคลาดสายตาแป๊บเดียวเองมันเป็นบทเรียนของพ่อแม่ด้วยมั้งคืออย่าให้หายจากสายตานะอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เอาออกห่างเลยเมื่อคืนผมยกโต๊ะนั้นออกเลยยกทิ้งเลยเกือบจะทุบแล้วโมโหมานั่งนึกก็มันเป็นอุบัติเหตุแหละยิ่งโทษตัวเองไหมมันเสี้ยววินาทีเองผมก็พูดไม่ออกสะอึกเลยเห็นเมียร้องไห้เห็นลูกร้องไห้ก็ใจไม่ดีน้ำตาจะซึมพอลูกออกไปโรงพยาบาลก็น้ำตาไหลแล้วตอนนั้นเรานัดทีมงานมาคุยเรื่องหนังเรื่องใหม่ด้วย 2-3เรื่องวุ่นไปหมดพอมาเจอเรื่องหลานทีนี้เซ็งเลยนั่งนิ่งไปเกือบ2ชั่วโมงจากนี้ของในบ้านต้องเคลียร์ของเลยไหมจริงๆผมเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วถ้าหลานมาพวกปลั๊กไฟผมจะปิดเลยปิดทุกรูเลยผมกลัวหลานทั้งคู่ยิ่งคนเล็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยกำลังซนกำลังวิ่งเสร็จงานนี้ก็จะไปเยี่ยมลูกเขยลูกสาวมีร้องไห้กันหมดลูกสาวก็กลัวลูกจะเสียโฉมไม่เคยเห็นหลานป่วยด้วยไงเต็มที่ก็เป็นไข้หลานไม่โดนดูดใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มันเป็นอุบัติเหตุตอนที่เกิดเรื่องเขาก็เฉยๆนะหน้าตาเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเขาคงกลัวได้ยินเสียงแม่เสียงยายคงนึกว่าจะด่าเขาก็เลยไม่กล้าร้องเขามาร้องตอนที่ถึงโรงพยาบาลแล้วเขาถึงรู้สึกว่าเขาเจ็บเมียเล่าให้ฟังต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่ถึงกลางวันนี้แหละครับให้แผลมันสมานะกันหมอบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเนื้อมันนิดเดียวเพราะเด็กมันยังสร้างเซลล์ใหม่ได้